มากันที่อาถรรพ์จากภาพยนตร์เรื่องครัวโตกันดีกว่านะคะจากที่เลื่อนฉายกันไปตอนนี้เนี่ยมีการทำเขาเรียกว่าอะไรแถลงข่าวกันแล้วจากวันแรกที่เปิดกล้องถึงวันนี้ที่เสร็จสมบูรณ์ใช้เวลาเกือบ2ปีในการดำเนินการสร้างค่ะกับภาพยนตร์ชีวประวัติและผลงานของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีในเรื่องครัวโตอมตะเถระกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งจะสอดแทรกด้วยคติคำสอนทางพระพุทธศาสนามากมายโดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนที่ได้โปรดเมตตาประทานคำแนะนำจนกระทั่งดำเนินการสร้างอย่างเสร็จสมบูรณ์ค่ะชะลอยนะครับในวันนี้เองนะครับผู้กำกับคุณสมเกียรติพร้อมด้วยทีมนักแสดงนะครับนำโดยอาต้อยเศรษฐาเนี่ยนะฮะที่รับบทเป็นสมเด็จโตก็ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงนะครับขออนุญาตฉายภาพยนตร์ณอุโบสถวัดระฆังโกสิตารามวรมหาวิหารนะครับซึ่งหลังจากประกอบพิธีดังกล่าวจบปุ๊บคุณสมเกียรติกับอาต้อยก็มาให้สัมภาษณ์ถึงนี่ไงคุณภาพที่ติดวิญญาณผู้หญิงนั่งพนมมือฟังธรรมอยู่เนี่ยที่อยู่ในฉากของสมเด็จโตฮะตอนกำลังบรรยายทำอยู่ลองไปฟังดูกันครับจริงๆเขาก็แต่งตัวไม่ค่อยเหมือนกับที่เราแต่งกันเนี่ยนะคือผมอาจจะอธิบายความนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้เห็นรูปนี้เลยช่างภาพคนที่ถ่ายอยู่ตรงนั้นคุณเฉยนะฮะเผอิญว่ามันจะต้องไปทำก็เลยสแตนทีวีที่โชว์หน้าโรงภาพใบนี้ที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ยมันถูกขยาย2เมตรผมแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมีใครไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วทำไมมันถึงไม่ชัดปรากฏว่ามันต้องขยายขึ้นมามากๆถึงจะเห็นนะฮะพอผมเอาไปโพสต์ไว้ใน Facebook เนี่ยว่าเอ๊ะมีอะไรอยู่ตรงนี้คุณดูกันเองนะปรากฏก็มีหลายท่านก็ไปใช้วิธีการเขาเรียกว่าทำให้ภาพสว่างขึ้นจึงเห็นว่ามีภาพผู้หญิงคนหนึ่งผมสบายนั่งอยู่แต่จริงๆแล้วตัวละครที่ผมสบายมีอยู่4ตัวเองนอกนั้นผมผ้าแถบหมดเลยตอนนั้นไม่ใช่ที่ระวางตัวละครด้วยเราไม่ใช่ที่ระวางตัวละครเราอยู่ในมุมที่มืดมากผู้หญิงคนนี้นั่งพนมมือแล้วร้องไห้ฟังธรรมแต่วันนั้นพี่ต้อยอยู่ในบทท่านพุทธสมเด็จโตอยู่บนธรรมะแล้วแสดงธรรมจริงๆอาจจะเป็นวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่เขาเจตนาที่อยากจะมาฟังธรรมนอกจากเรื่องนี้มีอะไรแปลกๆไหมเอาเหตุการณ์ที่เห็นชัดที่สุดวันที่แม่ระมุดคลอดเด็กชายโตออกมาเนี่ยผมวางคิวถ่ายตอนเช้าเพราะว่าเรือจะต้องเข้ามาเทียบท่าตอนเช้าที่หน้าบ้านผมถ่ายจนถึงประมาณเที่ยงเรือผมถ่ายไม่ได้เลยผมบอกงั้นไม่มีวิธีอื่นแล้วนอกจากใช้เชือกจูงเข้ามาในระหว่างที่ผมจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะไปวางลายกล้องเนี่ยเหมือนมีคนมาผลักผมลงน้ำหัวฟาดกับขอนไม้แต่ผมไม่เป็นไรผู้ช่วยกล้องทุกคนตกใจลงไปงงผมขึ้นมาจากนั้นเนี่ยผมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในขณะที่ผมนุ่งโจเนี่ยฝนมาเป็นเช้ามืดเลยปรากฏว่าฝนตกอย่างบ้าคลั่งผมได้ภาพแม่ฝนตกทั้งแม่น้ำในฉากที่กำลังคลอดเนี่ยนะฮะมีฉากที่จะต้องนั่งอยู่ที่หน้าพระประธานวันนั้นเนี่ยมันบ่ายสองโมงผมบอกว่าเอ๊ะฉากนี้ถ้าเราไปเอารถดับเพลิงมาฉีดน้ำฝนเนี่ยมันจะสวยมากนะไม่มีฮะผมบอกไม่รู้ในทีมงานบอกพี่ทำไมไม่ขอท่านเจ้าคุณสมเด็จผมบอกแล้วจะได้เลยฝนเขาบอกพี่ลองดูผมก็ไปเอาธูปมาผมก็จุดธูปบอกว่าหลวงปู่ถ้าฝนตกจะสวยมากนะภาพนี้5นาทีครับฝนตกลงมาอย่างบ้าคลั่งแล้วตกเฉพาะตรงที่ผมถ่ายถัดออกไป50เมตรไม่มีน้ำฝนเลยนี่เป็นเรื่องจริงแต่ว่ามีซีนอันหนึ่งหน้าพี่ต้อยที่อยู่ในมอนิเตอร์มีหน้าของท่านเจ้าพระคุณซ้อนอยู่อย่างเงี้ยประมาณสักไม่กี่วินาทีภาพนั้นหายไปฟังนะใช่พี่กำลังหาภาพอยู่เหรอเมื่อกี้ถูกกำลังถูกดูภาพอยู่ตกใจมากเลยอ่ะภาพผู้หญิงเห็นชัดมากอ่ะใช่สินั่นสิเดี๋ยวก็ไปรอดูกันแล้วกันนะครับภาพยนตร์นี้ก็ใกล้จะเข้าแล้วมั้งผมไปที่โรงภาพยนตร์นี่เห็นโปสเตอร์ติดเต็มไปหมดเลย